ลองนะคะถ้าเช้าพรุ่งนี้เจอกันนะคะค่ะวันนี้มาที่สูงนะคะเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์นะคะมีอะไรนำเสนอบ้างคะมีมาคาเดเมียค่ะมาคาเดเมียกับกาแฟคาเดเมียนัทใช่ค่ะชิมได้นะคะนี่ค่ะมีมาคาเดเมียให้ชิมอันนี้มาเป็นอันนั้นเลยนะคะหยิบพร้อมทานค่ะขออร่อยมากหยิบได้เลยเนาะใช่ค่ะอร่อยมันเพื่อนน่าจะมีไวน์ประกอบจะมีกาแฟสดแต่ไม่ได้อันนี้คือที่ยังไม่กระเทาะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้กระเทาะจะเปลือกเขียวมาแล้วค่ะแล้วก็กระเทาะมีเปลือกเขียวก่อนจะกระเทาะเปลือกเขียวนี่เขาต้องมาเก็บใต้ต้นค่ะเก็บใต้ต้นแล้วต้องมาผึ่งมาอะไรก่อนไหมคะเปลือกเขียวปกติก็จะผึ่งกันแบบถ้ามันเจอฝนอย่างเงี้ยเราค่ะค่ะแล้วเอามาเข้าเครื่องหรือเราใช้เครื่องก็เปิดเขียวออกก่อนมันเป็นอันนี้ค่ะแล้วจากอันนี้มาก็มาอบใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านกรรมวิธีอบก่อนแล้วก็มาเป็นกระเทาะอบกี่ครั้งคะถึงจะได้ออกมาแบบนี้อันนี้อบครั้งหนึ่งกว่าจะได้กินยากเหมือนกันเนาะใช่เขามันเลยราคาสูงค่ะแล้วมันก็อร่อยเนาะอร่อยก็หมดนะคะตลาดอร่อยวันนี้อบประมาณอุณหภูมิ50องศาเนี่ยประมาณอยู่5วันแล้วก็มาอบ50องศา5วันแต่เนี่ย70องศาอีก3วันครับอันนี้คือความชื้นเท่าไหร่คะตรงเนี้ยความชื้นตั้งอุณหภูมิ60ไม่ได้วัดความชื้นไหมคะไม่ได้วัดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ทำแล้วก็อันนั้นเลยคือแบบมันเหมือนเป็นอันนั้นที่เขานี่แหละมีคนวิ่งมาแล้วก็มาหยิบไปเลยก็มีเขามีกาแฟนะคะขั้วเข้มขั้วอ่อนเป็นอาราบิก้าหรือโรบัสต้าคะDOA Arabica อันนี้น่าจะบดมาแล้วใช่ไหมคะถุงหนึ่งเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ถุง500กรัม200บาท200บาทแล้วนี่ถุง250กรัมขายถูกกว่าข้างนอกเลยเนาะแต่นี่เราต้องมีเครื่องชงใช่ใช่ค่ะหอมนะคะเนี่ยเรามีกลิ่นดมจากกลิ่นตรงนี้ได้อันนี้100บาทอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเข้มใช่ไหมคะกลางค่ะกลางระดับเดียวกันอ๋อระดับเดียวกันอ๋อแต่มาใส่ถุงได้แล้วไปหยิบได้เลยค่ะอ๋อค่ะน่าสนใจมากหอมมากเลยหมดเม็ดมาเวลาพอน่าจะซื้อนะเนี่ยอันนี้นัดเนาะมันจะเป็นในตลาดอันนี้ร้อยเดียวมันก็จะมีกาแฟอาราบิก้าเดี๋ยวเรานี้ไปศึกษาดูนะคะนะคะเขามีขั้นตอนการทำด้วยการทำมัคคาเดเมียแล้วก็อาราบิก้านะคะกาแฟใช่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอ๋ออันนี้เป็นที่มีกลิ่นหอมใบเตยใช่ไหมใช่ครับชิมได้ชิมได้นะคะเดี๋ยวเรามีเอกสารด้วยนะคะเราจะชิมนะคะกลิ่นแบบใบเตยเลยอันนี้คือ340ฝักใช่ไหมต่อ1กิโลเหมือนถั่วแล้วญี่ปุ่นเนาะหอมเลยนะคะนี่ถุงหนึ่งนี่ขาย120บาทใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดได้เองกี่วันคะเก็บผลผลิตหลังจากปลูกไปหนึ่งกิโลกรัมน่าจะประมาณเกือบ2เดือนนะคะใช่ไหมเราดูตรงนี้ได้นะคะมีเอกสารเพราะว่าอันนี้ปลูกเป็นเหมือนผักนะเป็น vegetable soybean นะคะเขามีคำแนะนำอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีโรคแมลงแล้วก็มีการดูแลรักษา120บาทต่อ1กิโลกรัมนะคะสนใจติดต่อได้อันนี้จะเป็นอันนี้จะมาอันนึงคุณเส้นนะคะอันนี้ค่ะต้นสนเรามาดูตรงนี้นะคะคุณเส้นคุณภาพต้นสนนะคะเป็นถั่วเขียว60แสดงว่านี่เป็นยี่ห้อที่อันนี้ 100% ถั่วเขียวป่ะคะใช่ครับใช่ครับ100% เลยนะคะก็เป็นยี่ห้อนี้เราก็ชอบนะคะเพราะมันเหนียวดีนะคะไม่อืดไปเลยค่ะไม่อืดจริงอ่ะโหนึกว่าจะบอกว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าเป็นหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
หอเล็กครับแถวหอเล็กอ๋อหอเล็กก็คือหอขนาดไหนคะหอ40กรัมครับ40กรัมอันนี้เท่าไหร่คะ60กรัมค่ะอันนี้ตัวแถมค่ะอ๋อตัวแถมแต่ว่าอันนี้ราคาคือ60เท่ากันค่ะอันนี้80กรัมหอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้แพ็คนี้เท่าไหร่คะ60ครับอ๋อ60โอ้ใช่นี่ก็60บาทไอ้นี่ก็60ครึ่งโลครับครึ่งโลครับอืมอย่าเอาอันนี้ดีกว่าเอานี้นะคะอันนี้นะคะค่ะอันนี้ไว้หนุนนอนได้นะไม่กินไม่ได้ใช่ไหมคะกินได้ขายดีขายโอแถมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคะนี่ไงเอาค่ะเอา2เอา2อันลดไหมคะ2อันแถมดีกว่าแถมนี่2อันนึกว่าจะแถมสัก5อันขาดทุน20บาทครับอืมเสร็จเดี๋ยวเราจ่ายเงินนะคะกระเป๋าตัวจังเลยเพราะว่าขอยืมหน่อยได้ไหมครับยืมไปอยู่ที่บ้านยืมกระเป๋าหรือยืมเงินผมแพ้ต้องยืมไป3วันนะผมอาจารย์บอกว่าเอาแต่กระเป๋าไปตังค์ห้ามขอบคุณครับอาจารย์สอนวิชาอะไรครับอ๋ออยู่กรมวิชาการเกษตรค่ะสมัครลูกศิษย์ไหมครับผมที่บ้านสมัครวันนี้เลยเหรอคะสมัครวันนี้เลยครับไม่คิดนานแล้วครับโอ้หายใจไม่ออกเลยไม่เรียนเอออยากเรียนวิชาประมงเกษตรโอ้ค่ะไปที่มหาลัยไปที่มหาลัยได้ค่ะพ่อร้องมหาลัยเหรอครับนานี่เหรอหลายที่ค่ะที่มขก็มีนะคะเขาอยากเรียนประมงเขาก็ยังมาสมัครเป็นลูกศิษย์จะทำลูกศิษย์อาจารย์เสียห้องประมงเดี๋ยวมันจะไปกินปลาอาจารย์อาจารย์มีไหมแบบเศรษฐกิจพอเพียงผมอยากทำมากขายนี่ดูในยูทูบไปหายากอะไรโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์ถามอยากปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้เลยไม่ต้องอยากจะอยู่ใช่ทำได้ลูกศิษย์ธรรมศาสตร์เมื่อกี้เดินไปดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปชมต่อนะคะไปบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะเนาะเมื่อกี้อันนี้คือถั่วเขียวนะคะเมื่อกี้วุ้นเส้นจากถั่วเขียวมาแล้วมาดูเผือกเขียวอันนี้เป็นถั่วเขียวผิวมันนะคะถั่วเขียวผิวมันหรือผิวดำคะโอ้เราจะแอบแกะดูของเขาเราจะแอบแกะดูของเขาถั่วเขียวผิวมันนะคะถั่วเขียวผิวมันถั่วเขียวมี2ชนิดคือผิวดำกับผิวมันอันนี้เป็นนิทรรศการที่เขาเอามาจัดให้เราชื่นชมดูนะคะว่าอันนี้เป็นหมูอันนี้คือพันธุ์นี้มันจะมีปัญหาที่ว่ามีนักวิชาการมาให้ความรู้ด้วยนะคะมันเป็นเมล็ดขนาดโตพอสมควรแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าผลิตเมล็ดพันธุ์ยากไอ้นั่นก็เหมือนกันฝักสดเนี่ยฝักสดนี่คือ84/2เพื่อ84/2ค่ะอันเนี้ยที่มันอายุกี่เดือนนะพี่โนก่อนจะเก็บผลผลิตผลผลิตฝักสดเนี่ยประมาณ75 วันโอ้ไม่ถึง2เดือนมีการใส่ปุ๋ยโอ้2เดือนกว่ามีการใส่ปุ๋ยที่มากกว่าหัวน้ำมันต้องใส่ปุ๋ยต้องเพิ่มมันเป็น vegetable เนาะแล้วใช่แล้ว vegetable มันต้อง vegetable soy beanที่ปลูกจริงๆเนี่ยพี่ชัยยาเขาทำวัชพืชเนื้อสกัดสวยมากนะคะเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วใช้โดยเฉพาะยางแมลงนะคะสำหรับถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเหลืองถั่วเขียวเนี่ยมันจะมีแมลงที่มี QR code ด้วยนะคะเขาจะมีพันธุ์ไทยนั่น9ขอนแก่น5ขอนแก่น6ดู84/7 84/8แล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างล่างแล้วก็มี QR code ด้วยสแกนเข้าไปดูได้ไปแตะกับอาได้เลยก็จะเป็นถั่วอื่นๆมันเป็นใบเหลืองๆแล้วมันเป็นเหมือนกับไม่ได้ถ่ายรูปมาวันนี้ไม่โตไม่โตแปลงมาได้สวยนะคะทำนิทรรศการไอเดียดีนะคะดูไอเดียการจัดนิทรรศการของเขา